ื่องยืนยันมาโดยตลอดครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันจะมากลายเป็นลุงผู้ที่จะต้องรับความผิดเนี่ยก็ลุงก็รับไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดตำรวจทำงานตรงไปตรงมาตำรวจท่านจะรู้ว่าอะไรหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานคือยังไงส่วนสรุปที่บอกว่าส่วนของน้องชมพู่เนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้ชิดพาขึ้นไปอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานนะครับขึ้นอยู่กับหลักฐานเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เองเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะเป็นญาติของเราทำกันเองก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานว่าคนที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรลุงพลค่ะถ้าไม่ใช่ลุงพลแสดงว่าก็ต้องเป็นญาติที่สนิทที่เป็นคนรู้จักเลยอันนี้เราตอบไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เขาเก็บได้ครับอธิบายให้ฟังง่ายเลยครับก็คืออ่ะคุณผู้ชมดูนี่นะสมมติตรงนู้นนะฮะมีผมของน้องชมพู่อยู่2เส้นถูกไหมครับมาดูใน2เส้นนี้นะฮะวันดีคืนดีผมของน้องชมพู่ที่ติดอยู่กับร่างกายอย่างนี้นะฮะมีคนร้ายเนี่ยนะครับเอามีดเนี่ยนะฮะไปหั่นปึ๊บออกมานะครับหั่นออกมานะฮะปึ๊บแยกออกมาอย่างนี้ปึ๊บถูกไหมฮะโอเคผมก็น้องก็ติดอยู่นี้ที่ศพอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมครับไปอยู่ในรถลุงพลถ้าเขาไปเอาเส้นนี้มาเอาเส้นยาวมาอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่เพราะมันต่อกันไม่ได้ทั้งที่ผมคนเดียวกันนะฮะอันนู้นมาต่อกันไม่ได้แล้วอันนี้ล่ะต่อได้ไหมก็คือต่อได้ถามว่าเรารู้ได้ไงว่ามันต่อได้ตำรวจเนี่ยเขาไปใช้แสงซิงโครตรอนในการตรวจสอบนะฮะว่าผมอันนี้กับผมเส้นนี้ที่อยู่ในรถเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้ไหมถามว่าแสงซิงโครตรอนคืออะไรก็คือแสงที่เขาสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าพื้นผิวของวัตถุนั้นๆเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่านี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็ถึงได้มั่นอกมั่นใจว่าแล้วผมที่ถูกตัดของน้องชมพู่เนี่ยที่อยู่ข้างบน30กว่าเส้นเนี่ย1ในนั้นหรือ2ในนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในรถลุงพลแล้วก็มีการเอามาต่อกันโดยใช้แสงซิงโครตรอนในการตรวจสอบเขาถึงได้มั่นอกมั่นใจนะครับว่าผมเส้นเนี้ยมันคือเส้นเดียวกันเนี่ยผมอธิบายให้เห็นแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าแสงซิงโครตรอนมันตรวจไปถึงอะตอมก็จะรู้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นผมอย่างเดียวมันอาจจะเป็นพื้นผิวของแก้วเศษเหล็กกระดาษอะไรก็ได้เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งนะฮะหนึ่งในหลักฐานที่ตำรวจเชื่อว่าท่านจะมีผมเชื่อว่าตำรวจมีหลักฐานตัวนี้อยู่นะฮะแล้วก็น่าจะมีการพูดออกมาในเร็วๆนี้ด้วยซ้ำไปหรืออาจจะมีออกมาแล้วบ้างที่หลุดออกมาค่ะส่วนผมอีก3เส้นที่ไปเจออยู่ข้างบนก็มีการเอาไปตรวจนะฮะ